ไม่เข้าใจว่ามันหายไปได้ยังไงโอ้สุดยอดในที่สุดเธอก็ทำสิ่งนี้ให้ฉันใส่ใจในรายละเอียดรู้เหลือเกินว่าผู้บริโภคต้องการอะไรนี่คือแบบเอาใจไปเลยฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ Channel พีนัทบัตเตอร์นะคะคือวันเนี้ยรีบมากมีความรีบสูงสุดมากเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกันทุกคนแล้วเราอยากจะแบบรีบมาอัปเดตทุกคนได้ดูกันก็คือการที่กู๊ดโน้ต4อัปเดตมีกู๊ดโน้ต5แล้วนั่นเองค่ะนี่คือแบบแอบก็แอบรอคอยเหมือนกันนะว่าเออกูโน้ตที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี่ยมันจะมีการพัฒนาหรืออัปเดตอะไรเป็นยังไงได้บ้างแล้ววันนี้ก็มาถึงค่ะทุกคนบอกเลยว่าน่าตื่นเต้นมากๆวันนี้เราเลยจะมาทำการดูรีวิวกันแบบคร่าวๆว่ากูโน้ต5เนี่ยเออเป็นยังไงพัฒนาเป็นยังไงบ้างมีหลายคนมากๆที่กำลังตัดสินใจอยู่ว่าฉันจะใช้4เหมือนเดิมดีหรือว่าจะย้ายไปเป็น5ดีนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยจะมาเปิดรีวิวให้ทุกคนได้ดูกันว่าเอ้ยมันมีอะไรที่ดีขึ้นบ้างหรือมันมีอะไรที่แบบเฮ้ยอันเนี้ยขัดใจฉันมากเลยไม่เข้าใจว่ามันหายไปได้ยังไงหรือว่าอันก็คือแบบโอ้สุดยอดในที่สุดเธอก็ทำสิ่งนี้ให้ฉันคือแบบเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาดูกันนะคะว่ากูโน้ต5เนี่ยดียังไงอัพดีไหมหรืออยู่สิเหมือนเดิมดีไปดูกันเลยค่ะค่ะทุกคนคือหน้าตาของ Good Note 5กับ Good Note 4เนี่ยมันไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่นะคะก็ถ้าเกิดเราดูตอนเวลาเราดาวน์โหลดเนี่ยมันจะมีให้อัปเกรดถูกไหมอันนี้ใครถ้าเกิดซื้อ Good Note 4ไว้แล้วไม่จำเป็นต้องไปซื้อ Good Note 5อีกรอบนะคะแม้มันจะขึ้นราคาก็ตามเราสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีเลยเนาะรูปร่างหน้าตาของมันเนี่ยก็เปลี่ยนไปไม่ได้มากนะคะแต่ว่าอย่างที่เห็นได้ชัดคือหน้าปกมีให้เลือกเยอะขึ้นมากๆเลยแล้วก็มีหลายเทมเพลตหลายสีมินิมอลก็มีแบบสีสันก็มีนะคะอันนี้นัทชอบมากๆแล้วก็นอกจากนั้นก็ส่วนของกระดาษค่ะมีหลายแบบให้เราเลือกเช่นกันแล้วก็มีแพลนเนอร์ให้เราด้วยคือแบบนัทประทับใจตรงนี้มากแถมมีกระดาษถนอมสายตาให้เราเลือกอย่างมากมายนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าเราจะเลือกการจดเป็นแบบแลนด์สเคปหรือแนวนอนเนี่ยหน้าปกของเราก็จะปรับเป็นแนวนอนให้ด้วยแน่นอนเรามาลองทำไฟล์สักไฟล์หนึ่งนะคะเรียบร้อยแล้วอย่างนี้เราสามารถเลื่อนไฟล์ import ไปไหนๆก็ได้อย่างง่ายเลยนะคะถ้าเกิดสมมติเราเปลี่ยนเราสามารถเปลี่ยนการสไลด์ขึ้นจากสไลด์ขึ้นสไลด์ลงเป็นสไลด์ข้างก็ได้นะคะก็แล้วแต่ว่าใครถนัดแบบไหนเนาะแล้วก็ปากกาค่ะจะมีด้วยกันทั้งหมด3แบบด้วยกันแล้วก็สีเนี่ยจะอยู่พาเลตแบบนี้เลยแต่นัทไม่ชอบตรงที่ว่ามันอยู่ห่างมือนะคะอย่างกู๊ดโน้ต4เนี่ยมันจะอยู่ใต้ปากกาแล้วก็ให้เราเลือกสีได้เลยซึ่งถ้าเกิดเป็นกู๊ดโน้ต5มันจะห่างมือนิดนึงแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะอันนี้เราก็จะมาเขียนให้ดูกันว่าแต่ละหัวปากกาเนี่ยเป็นยังไงบ้างและที่สำคัญมีปากกาหัวบรัชแล้วค่ะทุกคนแต่นัทรู้สึกว่ามันก็แอบเขียนยากไปสักนิดนึงแต่อาจจะเพราะว่านัทยังไม่ชินนะคะเพิ่งเริ่มเขียนเองก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองไปฝึกเขียนมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีค่ะทุกคนน่ารักมากๆเลยแล้วก็การครอบเคลื่อนย้ายอะไรนี้ยังทำได้เหมือนเดิมปกตินะคะรวมถึงการแอดภาพต่างๆก็ยังปกติเช่นกันแต่ว่าที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเราสามารถขยายด้านข้างแล้วก็ด้านบนให้มันบวมออกได้ค่ะปกติคือมันจะทำแบบนี้ไม่ได้เนาะในกู๊ดโน้ต4แล้วเราก็ครอบอะไรได้ตามปกติเช่นเดิมนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเรากดไปที่รูปภาพเนี่ยเราสามารถแตะไปที่ส่วนไหนก็ได้แล้วก็ import รูปภาพได้เลยนะคะอันนี้สะดวกมากๆนะชอบเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงคือมันจะมีแถบรูปภาพด้านบนอยู่ค่ะเราสามารถลากจากด้านบนลงมาข้างล่างได้ทันทีเลยเช่นกันอันนี้สะดวกทีเดียวอันนี้ก็คือนัดลองทำอะไรตกแต่งเรียบร้อยนะคะส่วนสีเนี่ยอันนี้เหมือนพาเลตอายแชโดว์มากทุกคนเราไม่จำเป็นต้องพิมพ์โค้ดสีอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะว่าเราสามารถจิ้มเอาจากคอนโทนตรงนี้ได้เลยนัดชอบมากเราก็แค่กดแอดแค่นี้เข้าไปแล้วมันก็จะมาโผล่ในพาเลตของเราเลยสะดวกมากๆเลยนะคะทีนี้ล่ะทุกคนไม่จำเป็นต้องเปิดหน้านู้นหน้านี้ซ้อนทับกันไปซ้อนทับกันมาละค่ะเราสามารถแอดสีอะไรก็ได้ที่เราอยากจะแอดเลยแล้วก็การลบสีก็ง่ายมากๆแค่กด remove color ด้านล่างนะคะพาเลตสีจะเหมือนกันทั้ง3ช่องแต่ว่าข้างบนนั้นจะเป็นสีที่เราใช้บ่อยที่สุดแล้วก็เอาไว้เป็นคัสตอมข้างบน3อันเนาะส่วนไฮไลท์ก็เหมือนกันค่ะสามารถคัสตอมสีเลือกจากพาเลตได้เองเช่นกันเลยแล้วก็จะมีคัสตอม3สีข้างบนที่ใช้บ่อยๆให้เรากดเปลี่ยนปากกาหัวสีง่ายๆเนาะแล้วก็อันนี้ค่ะส่วนที่เป็นไฮไลท์เนี่ยมันน่ารักตรงที่ว่าเวลาเราวาดอะไรก็ตามโค้งๆเนี่ยมันก็จะโค้งตามเราแต่ถ้าเกิดเราขีดเส้นตรงเมื่อไหร่มันจะตรงให้ทันทีเลยค่ะเป็นแบบนี้เลย
สะดวกมากๆเวลาที่เราเอาไปไฮไลท์ข้อความเราจะได้ไม่ต้องไปกดตรงเครื่องมือที่ทำให้เส้นมันตรงก่อนแล้วเราก็สามารถลบแค่ไฮไลท์ได้แล้วด้วยหรือว่าใครอยากลบทั้งไฮไลท์ทั้งตัวอักษรเหมือนเดิมก็ทำได้เช่นกันเนาะส่วนอันนี้ค่ะเป็นตัวที่ช่วยทำให้วัตถุของเรากลมหรือว่าเป็นเหลี่ยมอะไรอย่างสวยงามใช่ไหมจะบอกว่ามันมีฟีเจอร์เพิ่มก็คือมันจะถมสีข้างในให้เราด้วยค่ะทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นสีไหมแล้วถ้าเกิดเรากดอันดูเนี่ยตัวกรอบก็จะหายไปแต่ว่าสีที่ถมอ่ะก็ยังอยู่หรือว่าถ้าเกิดกดอันดูหมดเลยมันก็จะหายไปหมดเลยค่ะส่วนนี้คือตัว text นั่นเองอันนี้นะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แต่รู้สึกว่ามันก็น่ารักดีเพราะว่าเราสามารถเปลี่ยนสีของ text ได้ตามพาเลตสีของเราที่เราตั้งไว้ได้เลยนะคะส่วนซูมตรงนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมไม่มีอะไรเนาะคือเทมเพลตของเรานี้เราจะมาในส่วนของตารางแพนเนอร์กันอันนี้นัดชอบมากก็เลยจะมาดูว่าถ้าเกิดเราเอาตารางแพนเนอร์ที่มีอยู่ใน GoodNotes เนี่ยมาเขียนเนี่ยมันจะน่ารักขนาดไหนนะคะอันนี้เราก็ใช้กับแอป Over เอามาทำหัวข้ออะไรเหมือนเดิมแล้วก็ลองตกแต่งดูเนาะปรากฏว่าตารางของเขามีความน่ารักสูงมากนะคะพอเราลองเขียนอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นตารางที่แบบเข้าใจผู้บริโภคมากอะทำแบ่งวันมีตารางมีเส้นขั้นวันอะไรเงี้ยให้อย่างงดงามนะคะอันนี้ชอบนั้นก็เลยลองทำเพิ่มเข้าอีกต่อไปจะเป็นตัวกระดาษ list to do ค่ะอันนี้ก็น่ารักเหมือนกันแต่ว่ามันมีข้อที่นัทไม่ชอบอย่างหนึ่งค่ะทุกคนสังเกตเวลานัททำไฮไลท์ให้ดีๆคือนัทไม่ได้ยกหัวปากกาขึ้นเลยแต่ว่าตัวไฮไลท์อะเหมือนมันจับว่าเรายกปากกามันเลยทำให้เกิดสีที่ซ้อนทับกันซึ่งนัทไม่ได้ทำอะไรเลยนัทไม่ได้ยกปากกาด้วยซ้ำอันนี้เกิดขึ้นบ่อยมากๆแล้วก็ไม่ใช่แค่ไฮไลท์ด้วยค่ะปากกาธรรมดาก็เป็นเหมือนกันแล้วก็อีกอย่างนึงคือตัวไฮไลท์เนี่ยไม่สามารถทำให้เป็นวงกลมแบบกลมสวยหรือว่าสี่เหลี่ยมสวยๆได้เนี่ยอย่างถ้าเกิดเป็นอันสีเราสามารถใช้เครื่องมือที่ทำให้เส้นตรงอ่ะทำให้เป็นวงกลมสวยได้แต่ว่าอันนี้ทำไม่ได้แล้วนะคะงงเหมือนกันส่วนอันนี้ก็เป็นกระดาษอีกแบบนึงที่เขามีให้เราใน GoodNotes 5นั่นเองอันนี้นัทชอบมากเนี่ยทุกคนเห็นไหมนั้นยังไม่ทันยกปากกาขึ้นเลยแต่ว่ามันก็แบบไปจับว่าเรายกปากกาขึ้นไปแล้วอันนี้คือนั้นก็จะลองทำเป็นตารางการอ่านหนังสือดูนะคะว่าเราจะใช้ช่วงเวลาไหนในการอ่านหนังสือแล้วก็จดแล้วก็แบ่งเป็นสีไว้แล้วก็ทำอย่างนี้ไป30วันเลยเนาะถ้าเกิดทำเสร็จแล้วมันก็จะเป็นสียาวลงมาสวยเลยล่ะค่ะนัทว่าอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดที่นัดลองทำดูใน GoodNotes 5นะคะแล้วก็การ export อะไรต่างๆก็ยัง export ได้เหมือนเดิมค่ะทั้ง PDF image แล้วก็ตัวเป็น document ของ GoodNotes นั่นเองนี่นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของนัดเนาะคือมันจะมีบางอย่างที่เราทั้งชอบแล้วก็ไม่ชอบนะคะเพราะว่าอย่างนัดเนี้ยเป็นคนที่ชอบตกแต่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรื่องสีจะสำคัญมากและการที่เขาให้สีเราแบบไม่ต้องใส่โค้ดสีอีกแล้วสามารถเลือกจิ้มเอาได้เองเลยนี่รู้สึกแบบฉันประทับใจเหลือเกินฉันชอบมากคือถามว่าตอนนี้นัทใช้อะไรอยู่ก็คือนัทมีทั้ง4แล้วก็มีทั้ง5ในเครื่องเลยนะคะทุกคนไม่ต้องกลัวนะคะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราอัปเดตเป็น5แล้วไฟล์งานของเราจะหายอะไรเงี้ยไม่ต้องห่วงเลยจ้าเพราะว่าเขาจะถามเราก่อนว่าเราอยากที่จะ import จาก GoodNotes 4มา5มั้ยเดี๋ยว import ให้นะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ต้องกังวลเรื่องงานหายนะคะแล้วก็มีคนถามนัดมาเยอะมากพี่นัทคะมันไม่เห็นจะอัปเดตได้ฟรีเลยมันมีราคาขึ้นอยู่279บาทหนูต้องซื้อเพิ่มหรอไม่ต้องนะคะทุกคนถ้าเราซื้อ4แล้วเราไม่ต้องซื้อ5เพิ่มเราอัปเดตได้เลยแต่อาจจะต้องไปกดคำว่า complete หรืออะไรที่เขาให้เรากดก่อนอะเราถึงจะสามารถกดดาวน์โหลดได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครกำลังตัดสินใจซื้อ4หรือ5อยู่อะไรเงี้ยก็ให้ไปดูรีวิวอันผ่านๆมาอันนั้นนะใช้4หมดเลยนะคะมีคลิปนี้คลิปแรกเนาะที่เรามาลองใช้GoodNotes 5ด้วยกันนะคะก็ลองตัดสินใจดูว่าเราเป็นคนเหมาะกันไหนเราชอบฟีเจอร์ไหนมากกว่ากันนะคะเพราะว่ามันก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปก็แล้วแต่คนชอบเนาะวันนี้ไม่ใช่วันเสาร์ด้วยซ้ำแต่ว่าฉันก็ลงคลิปนะคะเพราะรีบทำสูตรอยากมาอัปเดตเจอกันใหม่ค่ะทุกคนบ๊ายบาย